แนวทางในการสร้างโมเดลของโรตารี่นะอันดับแรกเลยเราต้องได้ขนาดลักษณะของโมเดลมาก่อนข้อมูลที่ได้มาก็คือขนาดไม้ diameter 26.5 แล้วก็ความยาว80มิลส่วนบ้านด้านเรียวเนี่ยนะอันเล็กก็คือ 25.5 แสดงว่ามีความแตกต่างกัน1มิลทีนี้เนี่ยนะเราเอาความสูงของเรียวเนี่ยเท่ากับ1มิลก็เราก็ไปสร้างเรียวมาให้ได้1มิลวิธีการสร้างเรียวก็แบบง่ายๆเลยไปที่สี่เหลี่ยมโอเคเสร็จแล้วเราเอาความยาว80ความสูง1มิลก็ create นะเสร็จแล้วก็พอเสร็จเข้าโหมดโนด editor ก็คือกด n นะเลือก object ก่อนนะให้เป็นสีแดงสีชมพูเนี่ยแล้วกด n แล้วก็ซูมเข้าไปนะเอาเมาส์ครอบแล้วก็ลากลงมาให้ได้ปลายสุดงานพวกนี้เป็นงานไม่ต้องละเอียดมากงานต้องซีเรียสเสร็จแล้วก็กดเอาเมาส์วางบนนะกด R ลากทิ้งงานหรือคลิกขวาก็ได้ remove โอเค remove span โอเคถ้าจำไม่ได้ก็ remove span ถ้าจำได้ก็กด R เอาเมาส์วางบนนะกด R เลยปั๊บอันเนี้ยเราได้เทเปอร์มาละเทเปอร์ทีนี้เราเอาเทเปอร์นี้มาม้วนเท่ากับไทยดีนะก็คือเมื่อกี้ไดมิเตอร์มันด้านโตสุดคือ 26.5 ลบ 1.5 ก็เหลือ25เพราะฉะนั้นโมเดลไซส์เนี่ยตอนแรกสุดครั้งแรกที่ทำเนี่ยนะเราต้องกำหนดโมเดลไซส์ให้ได้ตามขนาดก่อนโอเคเดี๋ยวจะทำใหม่ให้ดูอันนี้ copy อันนี้ให้เห็นการทำภาพตัดเท่านั้นเอง copy ไว้อีกสักอันนึงลองดีกว่าใหม่ new model ตอนเนี้ยนะความกว้างเท่ากับ80ความสูงของโมเดลคือการม้วนเนี่ยนะอันนี้เท่ากับ pi d 78.5 เนี่ยมาจากตรงไหนก็คือมาจาก26นะ 26.5 ลบ 1.5 เพราะเราเอาความหนาความต่างของเรียวเนี่ยหนึ่งคือ 1.5 ก็จะได้เท่ากับ 78.54 ลองดูนะก็คือ25คูณ 3.1417 นะ 78.54 โอเคเอา 78.54 ใส่นะได้ตัวเลขอันนี้ความกว้าง80ก็กดโอเคโอเคเสร็จแล้วทีนี้เนี่ยเราก็ไปเอาเวกเตอร์ที่เราทำเมื่อกี้นะหรือจะทำใหม่ก็ได้นะโอเค copy มาวางตอนนี้ไม่มีโมเดล 3D มันมีแต่โมเดล 2D นะเส้นอันนี้ไม่ใช่อันนี้ของเก่าอันนี้เอาออกโอเคเส้นที่ต้องการใช้ในการสร้างโมเดลคือเส้นตรงเส้นนี้นะเป็นการม้วนนะเสร็จแล้วเส้นนี้คือโปรไฟล์ของการม้วนก็คือ extrude นั่นแหละ extrude หรือว่าใน FreeCAD อาจจะเรียกอย่างอื่นก็ได้นั่นก็คือหมายความว่าเดินโปรไฟล์ตามเส้นตรงเส้นนี้นะก็คือไปที่ relief tool นะในแผ่นหน้ากระดาษเนี่ยเส้นตรงเนี่ยยาวกว่าหน้ากระดาษก็ได้เพราะมันจะอยู่ในหน้ากระดาษเกินหน้ากระดาษมันไม่ทำให้ไปที่ relief tool มันมีอยู่4อันนะให้ใช้ extrude โอเคนะคำสั่ง extrude ให้เลือกเส้นที่เราอยาก extrude ก่อนแนวเส้นคือกลางเส้นเลยกด F9 ให้เข้ากลางเลยเสร็จแล้วต่อมาเราเลือกเส้นนี้เลือกให้เป็น center นะต่อมาเราเลือก section คือ section นี้นะกด selectถ้าเราไปดู 3D เนี่ยเราจะได้โปรไฟล์มาแล้วโอเค
ให้ใช้หมื่นไฮนะเพราะว่าบางทีเรามันซ้ำสองครั้งเอาหมื่นไฮดีกว่าโอเคพอเสร็จตอนเนี้ยนะสังเกตจะเห็นเทเปอร์เห็นป่ะเนี่ยเทเปอร์ด้านนี้สูงด้านนี้ต่ำโอเคเสร็จตอนเนี้ยให้ไปที่เราเลือกอ็อบเจกต์ตัวนี้นะเลือกทั้งหมดครอบเลยที่เราจะทำเนี่ยตอนนี้กด F9 ให้เข้ากึ่งกลางเส้นก่อนนะเสร็จก็คือกด F12 ก็ได้หรือดับเบิลคลิกเมาส์ก็ได้ให้เลือกเพลนนะเอาความลึกแล้วแต่ความลึกที่ต้องการอันนี้เอาประมาณเพราะว่าความหนาของนั้นมันของไม้คิวเนี่ยคือเทเปอร์มันน้อยถูกไหมโอเคเราเอาความเอาค่า1.5พอนะแล้วก็ subtract คือลงมันจะกดลงไปถ้า add เนี่ยมันจะบวกขึ้นมามันจะนูนนะเอา subtract โอเคเสร็จแล้วก็ applyพอ apply เสร็จแล้วก็ cancel เลยนะเราก็จะได้โมเดลมาแล้วทีนี้มาม้วนวิธีการม้วนเนี่ยนะเดี๋ยว save as ก่อนกันเหนียวก็ไปที่ relief นะ rotary relief create เอาตามแนว y เพราะของเราคือแกน y หมุนโอเคมันจะม้วนเป็นทรงกลมอันนี้ก็เสร็จแล้วพอตรงนี้เสร็จเนี่ยนะถ้าเรามองท็อปวิวไอ้เวกเตอร์เนี่ยเราสามารถที่ไปสร้างทำทูพาธได้เลยเป็นทูพาธปกติเลยเราก็เลือกทูพาธ3ดิทูพาธแมชชีนรีลีฟเลยเอารีลีฟปกตินี่แหละเลือก select vector แล้วก็เอา finish ดูนี่ลองเลือกให้ดูนะอันนี้แล้วแต่ความเหมาะสมโอเคตรงนี้ที่มีปัญหาคือ material setup เนี่ยนะศูนย์อยู่ล่างนะมันก็ default ตามนี้เราลองกดดูอันนี้คือข้อสงสัยที่เดี๋ยวจะต้องไปลองดูกับเครื่องซื้อ A1 แล้วกันลงครั้งเดียวก็พอลง1.5เลยเพราะมันตื้นโอเคเราลองไปดู G-code เซฟทูพาธแอสอินสิ 26.580 80เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าไซส์เปลี่ยนก็ต้องไปทำโมเดลมาใหม่ทุกครั้งเดี๋ยวเราไปดูกันหน่อยดูแซดก็โอเคมันอยู่ที่ตอนที่ยกมันจะยกขึ้นแต่ว่าศูนย์เนี่ยมันจะอยู่ที่ผิวบนจากการที่ดูลักษณะของตัวเลขนะฝากช่วยเช็คให้นิดนึงว่ามันถูกต้องหรือเปล่า